ใครเป็นแฟนคลับของ Apple ก็ยังท้อนะครับแฟนตัวยงของ Apple ได้หนี iPhone ไปใช้อย่างอื่นกันมากขึ้นแล้วโดยสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าความภักดีต่อแบรนด์หรือที่เราเรียกกันคุ้นๆว่าแบรนด์ Loyalty ของ Apple บริษัท Apple ตอนนี้อาจจะเริ่มแย่ลงแล้วจากตัวเลขที่เผยว่าความภักดีต่อแบรนด์ของ Apple นั้นลดลงมาถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2011เลยล่ะ CNET สำนักข่าว CNET ได้รายงานว่าจากสถิติผู้ใช้งานราว 38,000 คนที่ได้ซื้อขาย iPhone เมื่อเดือนตุลาคมปี2018ในขณะนี้มี 73% ที่เลือกซื้อ iPhone รุ่นใหม่ซึ่งหมายถึงว่าความภักดีของแบรนด์ในจุดสูงสุดของปี2017ที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ 93% เมื่อเทียบกับปีนี้เหลืออยู่แค่ 77.8%ซึ่งความภักดีนี้หายไปราว 15.2% เลยทีเดียวและอีก 26% ของผู้ใช้งานก็เป็นผู้ใช้งานของ iPhone X ซึ่งเดิมเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นแทนแล้วยกตัวอย่างผู้ใช้งานแบรนด์อื่นอย่างเช่น Galaxy S9 ซึ่งเลือกเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone เพียง 7.7% เท่านั้นในขณะที่ผู้ใช้งาน iPhone เดิมได้เปลี่ยนไปใช้งาน Samsung ถึง 18% เลยทีเดียวซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวนั้นหมายความว่า iPhone นั้นน่าสนใจน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและดูเหมือนว่าโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรม Trade in iPhone ก็ไม่ได้ช่วยเร่งยอดขายอะไรให้มากขึ้นเลย